ผู้หญิงผู้นี้นะครับร่วมเข้าช่วยกันนะครับรวมทั้งร่วมในการสำนักเขตพระนครรองผู้การตำรวจทุกประมาณ6ทุกท่านท่านดร.พีรวัตรครับที่เป็นประธานสมรองสมรค่าประชาชนที่เตรียมเดชนะครับประธานอนุกตลอของปคน.6ที่ปีชาครับที่ปรึกษาปตล.สน.จักรวรรดิก็ท่านผู้มีเกียรติผอ.เขตพระนครครับแล้วก็ในห้างที่อยู่ด้านหลังผมรวมตลอดนะครับประธานกตล.ของแต่ละสน.แล้วก็ที่ปรึกษานะครับเราจะมาเล่นมีนะมีที่เราต้องใส่ต้องแหววนะพยายามนะรักษาตลอดขอบคุณนะครับท่านวิทยาป่าไม้นะครับท่านผู้บริการเขตความผ่าประตูผ้านะครับให้เกียรตินะครับขอร่วมงานด้วยที่ท่านนะครับทีมของสถานีตำรวจนครบาล2กันหน้าครับของกองบังคับการตำรวจนครบาล6นะครับนะครับมาทางตัวเขาอยู่ด้านซ้ายนะครับดูขาซ้ายเลยจ้ะขาซ้ายเลยนะขาซ้ายเลยนะครับเธอพี่สาวเลยจ้ะพี่สาวจ๋าหวานหวานนะครับมีน้ำเดิมนะครับสายสืบสวนนะครับฝ่ายป้องกันปราบปรามช่วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลนะครับอาเดชของการตำรวจนครบาล6นะเปิดปากเลยจ้ะหวานหวานเลยเชิญจ้ะเชิญจ้ะเชิญจ้ะเชิญทุกท่านเลยนะนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณประหยัดค่าข้าวแล้วแบบรายได้ตอนนี้มันลดลงด้วยนี่ดีมากเลยค่ะสวัสดีครับผมพลตรีเมธีรักพันธ์ผู้บังคับการตรวจนครบาล6ครับสำหรับวันนี้นะครับทางกองบังคับการตรวจนครบาล6ก็ได้มีกิจกรรมดีๆนะครับที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นะครับด้วยสืบเนื่องจากตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทุกสน.ทุกปก.เนี่ยช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยดำริของท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ก็ได้มีการจัดทำโครงการรับอาหารฟรีนะครับซึ่งทางปก.น.6 เนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนหนึ่งและก็จะดำเนินการต่อไปที่ต่างๆตามสน.นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่15พฤษภาคม2563นะครับเวลา16นาฬิกาเนี่ยเราก็มีโครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือจัดทำโครงการตู้ปันสุกนะครับสำหรับโครงการนี้ทางกองบังคับการตรวจนครบาล6ก็มอบหมายให้แต่ละสถานีที่มีความสามารถในการที่จะไปดำรงทำการตรงนี้ส่วนหนึ่งด้วยเช่นสน.ยานาวาสน.พระพาชัยเขต2นะครับสำหรับตัวกองบังคับการเองซึ่งตั้งอยู่ตรงถนนด้านนี้ก็ดำริที่จะจัดทำตู้ปันสุกขึ้นที่ตัวบก.เองด้านหน้านะครับโดยวันนี้ก็จะมีทางคณะกตล.ทางที่ปรึกษาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีจิตใจที่มีความเผื่อแผ่กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดไม่สามารถที่จะทำงานหรือว่าอาจจะมีปัญหาขัดสนในเรื่องอาหารการกินนะครับสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายแหล่เนี่ยครับทางตำรวจก็ดีนะครับทางพ่อแม่ที่หรือว่าผู้ที่มีจิตใจก็จะนำสิ่งของดังกล่าวเนี่ยมาใส่ไว้ที่ตู้ดังกล่าวนะครับก็มอบหมายให้เจ้าที่เนี่ยมีการจัดการจัดระเบียบโดยยึดหลักนะครับการจัดระเบียบทางราชการก็คือข้อ1นะครับแมสนะใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยนะครับข้อที่2ให้มีการจัดให้มีการล้างมือหรือเจลนะครับข้อที่3ก็คือการวัดอุณหภูมินะครับข้อที่4ก็คือการจัดระยะห่างหรือที่เราเรียกทั่วไปว่า social distancing นะครับแล้วก็ดำเนินการต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ทางราชการเขากำหนดไว้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็จะให้บริการที่หน้าตัวบก.น.6 นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง2ทุ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ขัดสนก็มาสามารถมารับได้ตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญฝากไปถึงผู้มีจิตใจบุญทั้งหลายนะครับถ้าท่านมีโอกาสที่จะร่วมกับโครงการดีๆอย่างนี้ก็สามารถจะนำสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือสิ่งอื่นที่จำเป็นกับชีวิตเนี่ยก็มามอบให้กับทางตำรวจแล้วก็ใส่ตู้ปันสุกได้เลยจะเป็นที่บก.6ก็ดีหรือสถานีต่างๆที่จัด
โครงการนี้นะครับท่านก็สามารถนำไปร่วมได้ทันทีก็ขอกราบเรียนเชิญไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณมากนะครับ